สถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้นศิลปะของโบราณจากเมืองละโวฮักชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวัดพระรามอยุธยาค่ะวัดพระรามเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวังทางด้านทิศตะวันออกของตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าค่ะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นแบบของโบราณเมืองละโววัดพระรามสร้างขึ้นราวปีพ.ศ.1912ในรัชสมัยสมเด็จพระรามเมศวรซึ่งเป็นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาบริเวณหน้าวัดพระรามจะมีบึงขนาดใหญ่สันนิษฐานว่ามีการขุดดินในหนองน้ำมาถมพื้นที่ในวังและวัดค่ะจึงทำให้เกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ขึ้นบึงนี้ตามกฎมณเทียนบานเรียกว่าบึงชีขันค่ะแต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบึงพระรามค่ะความสวยงามของพระปรางขนาดใหญ่มุขของพระปรางมีรูปสัตว์หิมพานต์ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ปางมาลวิชัยค่ะพระปรางขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือและใต้รอบๆพระปรางเล็กๆนี้จะมีเจดีย์ล้อมรอบอีก4ด้านค่ะนอกจากนี้ยังมีเจดีย์เล็กบ้างใหญ่บ้างอยู่รอบๆองค์พระปรางประมาณ28องค์ค่ะเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าวัดพระรามนี้จะมีกำแพงวัดพระรามทางด้านเหนือมีแนวเหลื่อมกั้นอยู่กำแพงทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกและทางทิศใต้มีซุ้มประตูค่อนไปทางทิศตะวันตกได้ระดับกับมุมระเบียงด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระปรางค่ะส่วนแนวเรือนนั้นได้ระดับกับมุมระเบียงตะวันออกเฉียงเหนือของพระปรางค่ะไม่มีซุ้มประตูคล้ายกับเจตนาสร้างไว้เพื่อประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะวิหารใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระปรางอยู่ด้านหน้าวัดมีทางเดินต่อกับพระปรางวิหารน้อยอยู่ทางด้านทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นวิหารที่มีด้านหลังเชื่อมต่อกับเจดีย์ใหญ่วิหารน้อยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีเจดีย์เล็กๆอีกองค์นึงค่ะวิหารเล็กอยู่ทางด้านหน้าของพระอุโบสถมีประตูด้านละ1ประตูวิหารอยู่ทางมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิหารขนาดกลางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ใหญ่ฐานสี่เหลี่ยมอยู่หลังวิหารค่ะวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหลังวิหารมีเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมองค์หนึ่งวิหารอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระปรางมีขนาดเล็กกว่าวิหารด้านทิศตะวันออกค่ะปัจจุบันเหลือแต่ฐานองค์พระปรางก่อด้วยอิฐสอปูนคือนำปูนสอมาเชื่อมกับอิฐหรือหินให้ติดกันค่ะวัดพระรามได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายต่อหลายครั้งค่ะในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้มีการระบุไว้ในพระราชพงศาวดารหลายฉบับค่ะกล่าวว่าในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์องค์ที่8ของกรุงศรีอยุธยาได้มีการเริ่มบูรณะวัดพระรามเป็นครั้งแรกค่ะส่วนการบูรณะครั้งสุดท้ายนั้นได้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2284ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะราวปีพ.ศ. 2501กรมศิลปากรได้ขุดกรุที่วัดพระรามค่ะเพื่อทำการบูรณะปรากฏว่าได้พบเจอของมีค่ามากมาย
เช่นพระพุทธรูปทองคำพระพิมพ์แบบอู่ทองลูกประคำทองคำและลูกประคำแก้วผลึกอีกหลายรายการด้วยกันค่ะบริเวณหน้าวัดมีการขี่ช้างชมบึงพระรามค่ะเริ่มจากศาลหลักเมืองไปถึงวัดเกตคุ้มขุนแผนและกลับมายังบึงพระรามค่ะราคาประมาณสำหรับคนไทย200บาทชาวต่างชาติประมาณ400บาทค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะหากชาแนลนะคะขอฝากช่องด้วยค่ะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮักชาแนลนะคะด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ